โรคริดสีดวงทวารคือเส้นเลือดดำบริเวณทวารหนักที่บวมหรือพองโตเกิดจากแรงดันที่มีมากขึ้นในเส้นเลือดสาเหตุมักมาจากการยกของหนักการนั่งถ่ายอุจจาระเป็นเวลานานการเบ่งอุจจาระจากท้องผูกหรือท้องเสียการตั้งครรภ์การมีอายุที่มากขึ้นหรือจากโรคประจำตัวบางอย่างโรคริดสีดวงมีด้วยกัน4ระยะโดยระยะที่1จะอยู่ภายในทวารหนักมองไม่เห็นแต่ทำให้มีเลือดออกได้เมื่อขับถ่ายโดยอาการจะรุนแรงขึ้นในแต่ละระยะจนถึงระยะที่4จะเป็นติ่งยื่นออกมาและไม่สามารถดันกลับเข้าไปได้แล้วส่วนการมีเลือดออกในขณะขับถ่ายอาจเป็นเลือดที่ออกมาจากริดสีดวงหรือจากบริเวณอื่นของลำไส้ได้จึงทำให้ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นต้องมีการส่องกล้องทางลำไส้ใหญ่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเลือดออกจากโรคในลำไส้ใหญ่ร่วมด้วยโดยเฉพาะจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่เจอได้บ่อยขึ้นในคนที่อายุมากกว่า50ปีการรักษาโรคริดสีดวงทวารถ้าอาการยังไม่มากอาจรักษาด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการกินยาแต่หากเป็นมากขึ้นอาจต้องผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะของริดสีดวงและความต้องการของคนไข้ได้แก่ 1. การผ่าตัดริดสีดวงทวารด้วยจี้ไฟฟ้าเพื่อตัดหัวริดสีดวงออกแล้วทำการเย็บ 2. การผ่าตัดด้วยวิธีผูกรัดเส้นเลือดแดง 3. การผ่าตัดด้วยเลเซอร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนิยมที่สุดในปัจจุบันโดยแพทย์จะใช้หัวเลเซอร์จี้ไปยังหลอดเลือดที่มาเลี้ยงหัวริดสีดวงจึงทำให้หัวริดสีดวงฝ่อลงมีข้อดีคือไม่มีแผลผ่าตัดเจ็บน้อยฟื้นตัวไวและสามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วกว่าวิธีอื่นๆแต่สำหรับผู้ที่เป็นริดสีดวงระยะที่4อาจต้องใช้วิธีเลเซอร์จี้หลอดเลือดร่วมกับการตัดหัวริดสีดวงออกสำหรับในคนไข้บางคนที่มีริดสีดวงหลายตำแหน่งมากจะไม่สามารถแก้ไขทุกตำแหน่งในคราวเดียวเนื่องจากอาจมีโอกาสทำให้รูทวารตีบแคบได้โดยภาวะแทรกซ้อนที่พบได้เช่นอาการปวดหลังผ่าตัดซึ่งโดยส่วนใหญ่มักควบคุมได้ดีด้วยยาแก้ปวดอาจมีเลือดออกได้บ้างเล็กน้อยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับปัสสาวะชั่วคราวส่วนภาวะแทรกซ้อนที่พบได้น้อยมากเช่นทางเดินปัสสาวะติดเชื้อแผลอักเสบการบาดเจ็บอวัยวะข้างเคียงและการตีบแคบของทวารหนัก